ก็คงคิดว่าหนูก็คงตายไปแล้วค่ะตอนนั้นประมาณป.4 ป.5เนาะเกิดเหตุการณ์ที่หนูติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะโดยที่ก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะว่าทำไมถึงติดเชื้อตอนนั้นถ้าหนูไม่ได้พระเจ้าจริงๆหรือหนูไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆหนูว่าหนูก็คงไม่มายืนหรือมานั่งอยู่จุดๆนี้ค่ะผมก็ไม่ตายก็ติดคุกอะครับมันเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นอยู่แล้วครับตอนนั้นใครที่ขับรถมาปาดเรามักจะแซงกลับแล้วไปเบรกต่อหน้าเพื่อหาเรื่องเขามันเป็นอย่างนี้ทุกเหตุการณ์จนพ่อผมเนี่ยให้ออกจากบ้านเนี่ยติดปืนไปด้วยนะซึ่งมันแก้ไม่ได้ครับความใจร้อนที่เป็นถ้าไม่รู้จักพระเจ้าก็ไปปฏิบัติธรรมใครเดือดร้อนก็คงไม่ได้สนใจเพราะว่าก็ไปปฏิบัติธรรมให้ตัวเองสบายคนเดียวไม่ได้คิดถึงคนอื่นเอาแค่ความสบายใจของตัวเองเป็นคนจริงจังเครียดไม่เอาใครก็ใครพูดอะไรก็ไม่ฟังมั่นใจตัวเองหาทางออกด้วยการไปนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าสงบจิตใจเป็นคนดีถือศีลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทำงานก็ยังด่าคนอยู่เหมือนเดิมคงจะทำตัวแย่ๆมากคงจะเป็นเด็กที่เกเรแล้วก็อาจจะเข้าข่ายเป็นสกอยได้เลยค่ะอาจจะใช้ชีวิตด้วยการคอยหาเรื่องคนอื่นไม่ยอมใครเป็นคนที่ใจร้อนตลอดเวลาอาจจะไปตบเขาได้เลยค่ะแล้วก็อาจจะใช้ชีวิตที่แบบไม่มีเป้าหมายในชีวิตอาจจะไม่คิดว่าในอนาคตเราจะทำอะไรหรือใช้ชีวิตที่ไม่เชื่อฟังใครเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นแกนกลางของโลกเป็นคนที่ใจร้อนเก็บกดเก็บความรู้สึกของตัวเองแล้วก็แสวงหาแต่ความรักเพราะว่ามาจากครอบครัวที่แตกแยกเกิดเป็นลูกคนจีนพ่อจะไม่รักลูกสาวฉะนั้นเราก็อยากให้พ่อรักทำทุกอย่างให้พ่อรักแต่พ่อก็ไม่รักแค้นพ่อเพราะว่าพ่อรักแต่ผู้ชายเราไม่ชอบตรงที่ว่าทำไมเขาต้องว่าเราเป็นผู้หญิงแล้วรักเราไม่ได้ทำให้เราผันตัวเองกลายเป็นทอมทำตัวให้เป็นทอมให้พ่อรักเป็นผู้ชายกลางทุกอย่างมีเรื่องชกต่อยกับผู้ชายตลอดถ้าเราหาทางออกไม่ได้ก็จะไปดื่มเหล้าแล้วก็พอดื่มเหล้าแล้วเราก็จะทำร้ายตัวเองพอเราเครียดมากๆก็จะดื่มเหล้าให้มันแบบไม่รู้สึกอะไรพวกนี้ตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ถูกเลี้ยงในกรอบก็จะเป็นคุณหนูเวลาอยู่กับญาติผู้ใหญ่บางครั้งก็อยากเป็นตัวเองพี่ก็ชอบแสดงอำนาจคือใครรังแกไม่ได้เราถูกกำหนดเป็นคนเข้มแข็งเป็นเด็กผู้หญิงแต่ชกต่อยเราชอบแสดงบทบาทเป็นผู้นำข่มเหงคนอื่นที่อยู่ในแวดล้อมที่ถูกสร้างให้เราเป็นคนทนงตัวเองพึ่งตัวเองไม่พึ่งคนอื่นแล้วไม่แคร์คนอื่นเลยญาติผู้ใหญ่ทุกคนเป็นทหารหมดป้าก็เป็นครูอีกมันเลยเหมือนฮึกเหิมแล้วเวลากระทำเนี่ยมันไม่กลัวใครนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราแสดงตัวเองขึ้นมาคิดว่าเรามีผู้ใหญ่ของเราดูแลปกป้องไงเราจะทำใครก็ได้ตั้งแต่หนูมารู้จักพระเจ้าอะพระเจ้าก็ให้พระพรกับหนูหลายอย่างเลยค่ะรวมถึงหนูให้อภัยคนที่เคยทำร้ายช่วงวัยเด็กเรากลับให้อภัยเขาได้โดยที่เราไม่ติดค้างอะไรเลยทุกคนมีความบาปทุกคนสามารถที่จะทำผิดกับเราได้รวมถึงเราก็เคยทำผิดกับคนอื่นเช่นกันนะคะเราเลยรู้สึกว่าตั้งแต่มารู้จักพระเจ้าเราสามารถให้อภัยใครได้ก็เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตมากๆเช่นกันค่ะไอ้เรื่องอาฆาตนี่หายไปเลยนะครับฆ่าสัตว์ก็ยังไม่ทำอะครับอันเนี้ยหายไปจากชีวิตเราได้ไงไม่รู้ขนาดขับรถอยู่ก็อยู่ๆก็จะมาเร่งแซงเราก็ปล่อยเข้าไปถ้าทุกคนมาเชื่อพระเจ้าชีวิตมันจะดีแค่ไหนไม่มีการทะเลาะกันไม่มีการกินเหล้าแล้วก็เอาขวดมาไล่แทงกันอะไรกันก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เราเป็นผู้เป็นคนได้ครับสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชัดมากก็คือเวลาที่จะทำอะไรอะค่ะเมื่อก่อนอะมันเหมือนกดใจตัวเองไว้เหมือนบังคับตัวเองว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ดีแต่มันเหมือนกับมันก็คือรอระเบิดอะค่ะพอใครมาสะกิดก็คือด่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้แต่พอมีพระเจ้าปุ๊บเนี่ยเหมือนนาฬิกาปลุกมันทำงานนะคะจะพูดปุ๊บเหมือนกับเตือนขึ้นมาในใจเงี้ยค่ะมันก็หยุดปั๊บมันก็เลยทำให้เราเหมือนค่อยๆเปลี่ยนนิสัยอะค่ะจากคนที่แบบแรงมั่นใจตัวเองไม่ฟังใครก็จะเบาลงอะค่ะชีวิตหนูก็เปลี่ยนไปค่ะชีวิตหนูก็สามารถเป็นพ่อแม่คนหลายคนได้เมื่อก่อนหนูก็หัวรันนะคะแต่พอหนูได้มาอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างจริงจังได้มารู้จักกับพระเจ้าหนูรู้สึกว่าบางอย่างหนูก็เลิกทำนิสัยแบบนั้นได้จะเมื่อก่อนเป็นคนที่หัวร้อนเป็นคนที่ชอบหาเรื่องคนพอหนูได้มารู้จักพระเจ้าหนูก็เลิกทำตัวแบบนั้นได้เมื่อเรารู้จักพระเจ้าเราก็รู้จักการให้อภัยไม่ว่าจะเป็นพ่อเราหรือว่าคนในครอบครัวของเราที่ทำร้ายจิตใจเรามาตลอด
เราก็อภัยให้เขาได้พอมีพระเจ้าอ่ะสันติสุขมันเข้ามาใจเย็นขึ้นแม้ว่าเจอปัญหาเจอคนว่าเจออะไรเราก็ยังยิ้มได้พระเจ้าเป็นพ่อแล้วเป็นพ่อที่รักเรามากรักเราในแบบที่เราเป็นวันไหนเราอาจจะเกเรบ้างดื้อบ้างแต่พระองค์ก็ยังรักเรายังโอบกอดเราวันที่เรามีน้ำตาพระเจ้าก็จะเช็ดให้เราอยู่อยากบอกว่าความรักของพระเจ้าอ่ะยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีพระเจ้าอ่ะวันนี้ก็ไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงถึงเรามองไม่เห็นพระองค์แต่ว่าเชื่อว่าพระองค์อยู่เคียงข้างเราเสมอก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้เราเป็นลูกสาวของพระองค์ก่อนนั้นเรามีอะไรที่เจ็บปวดเยอะแต่ตอนนี้เรามีความสุขเป็นความชื่นชมยินดีนะที่พระเจ้ารักเราเราเห็นภาพที่พระเยซูถูกตึงเวลาตอกตะปูมันเจ็บปวดมันอยู่ข้างในลึกๆที่เราได้รับการปลดปล่อยจากความผิดบาปทั้งสิ้นที่เราเคยกระทำมาเรารู้สึกเราไม่โกรธไม่โทษตัวเองเรารู้สึกว่าเราได้รับการยกบาปแล้วเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้โอกาสชีวิตเราเรามีโอกาสดีๆมากมายในปัจจุบันในการดำเนินชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเลือกและเรียกเราทุกคนให้คืนดีกับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าค่ะ